สวัสดีครับพวกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับตัวโปรแกรม DaVinci Resolve นะครับฟังก์ชันในวันนี้จะเล่าถึงก็คือฟังก์ชันในตัวของกันสั่นหรือ Stabilizer นะครับหลังจากคลิปแล้วที่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องระบบกันสั่นของกล้อง Sony ZV-1 นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีไฟล์วิดีโออยู่แล้วทีนี้เราอยากจะให้มันไม่สั่นมากขึ้นนะครับมันมีโปรแกรมช่วยในอะไรต่างๆไหมมีครับอย่างตัว DaVinci นี่มันก็มีฟังก์ชันที่ช่วยนะเดี๋ยวอย่างวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ามันสั่นขนาดไหนอย่างตัวนี้ที่ผมถ่ายมานะก็คือผมปิดตัวการสั่นในตัวกล้องเลยนะครับตอนที่เห็นในคลิปครั้งก่อนนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันสั่นมากเลยมันเจิกมากเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะแก้ไขโดยใช้โปรแกรม DaVinci มันทำได้ไหมทำได้ครับมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้อยู่นะครับโอเคเรามาดูกันเลยครับผมขอญาติซอยคลิปก่อนนะจะได้ทำง่ายๆเพราะว่าตัว DaVinci มันใช้เวลาพอสมควรนะผมก็หั่นปุ๊บนึงทีนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันสั่นใช่ปะ1 2 3 4สั่นเนาะทีนี้ถ้าเราจะเปิดใช้เราทำไงเราก็คลิกที่ตัวไทม์ไลน์ที่เป็นคลิปเราอะครับเราก็ไปคลิปที่ตรงนี้ครับฟังก์ชันตรงนี้ที่เป็นรูปประแจกับคู่กันนะครับมันอ่านว่าอะไรเนี่ย Inspector ปุ๊บขึ้นมานะครับมันก็ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะครับทีนี้เราตรงนี้มันจะเป็นการที่เราจัดการเรื่องสัดส่วนภาพนะครับอย่างตรงนี้เราก็สามารถย้ายภาพไปซ้ายขวาได้นะครับแล้วแต่เรานะทีนี้เราก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะมีฟังก์ชันว่า Stabilizer นะครับตรงนี้เห็นไหมครับซึ่งในตัวฟังก์ชันเนี้ยมันก็จะมีฟังก์ชันหลายตัวอยู่พอสมควรถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บขึ้นมามันโปรแกรมก็จะจัดการให้นะครับโหมดแรกนะครับมันจะเป็นโปรสเปกทีฟนะตรงนี้ตัวที่2 Cemetery Transportation นะครับตัวนี้3ตัวนี้มันแตกต่างยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะตัวแรกก่อนนะครับตัวข้างบนนี้อันนี้คือให้โปรแกรมจัดการเลยเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็คลิกรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้โปรแกรมโปรเซสนะครับคลิปยาวหน่อยมันก็จะโปรเซสยาวนะแต่นี่คือผมตัดสั้นๆมาแล้วมันก็จะโปรเซสสั้นนิดนึงโอเครอแป๊บนึงนะครับจะเห็นว่าพอมันทำเสร็จใช่ไหมครับภาพมันจะถูกครอปมาเห็นไหมครับภาพมันจะถูกครอปมาภาพจะถูกครอปมาทันทีและทีนี้มันสั่นน้อยลงไหมใช่ครับใช้งานได้เลยนะสั่นได้เลยแกสั่นได้พอสมควรแต่ว่าสัดส่วนที่คุณจะเสียก็คือว่าโปรแกรมมันจะพอปภาพเข้าไปทําให้ภาพมันดูอึดอัดไปหน่อยถ้าถามผมนะแต่มันก็ทํางานได้ดีนะอย่างตัวต่อมาอันนี้คือคลิปต้นฉบับนะเห็นไหมครับว่าสัดส่วนก็จะเท่าเดิมแต่ว่าความสั่นจะเพิ่มมากขึ้นทีนี้เรามาลองตัวอีกฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัดให้ดูนะตัดเป็น3คลิปเลยปุ๊บทีนี้ตัวที่2นะมันจะเป็นยังไงรอแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าตัวที่2นี้มันจะเขย่าทั้งภาพนะขอดูนะเห็นไหมครับภาพของเราเนี่ยมันจะดูเหมือนว่ามันมีน้ำอ่ะมันจะเป็นกระเพื่อมอ่ะซึ่งถามว่ามันแก้กันสั่นได้ไหมแก้ได้แต่ว่าภาพมันดูไม่ธรรมชาติเลยเห็นไหมครับกระเพื่อมไปฟังก์ชันตัวที่3เราไปให้สุดครับเชิญนะครับปุ๊บรอแป๊บหนึ่งดูซิว่ามันจะทำงานได้ดีหรือเปล่าโอเคภาพก็ถูกครอปเข้ามาครับดูครับจะดูว่ามันก็ยังสั่นอยู่นะคือเหมือนมันเขย่าทั้งภาพอ่ะสรุปแล้วผมว่าไอ้ตัวที่หนึ่งอ่ะโอเคที่สุดต่อมาสมผมขออนุญาตนี่ก่อนเอาคลิปสุดท้ายแล้วกันถ้าอยากให้มันสมูทกว่าเดิมทำได้ไหมทำได้ครับตัวนี้จะมีคำว่าสมูทอยู่ตรงนี้ถ้าตัวเลขยิ่งเยอะค
ความสมูทยิ่งน้อยลงนะครับเห็นไหมตัวเนี้ยผมจะไล่ไปถึงตรง1เลยดูซิว่าความสมูทมันจะสมูทไหมปึ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันครอบเข้ามาเต็มที่เลยนะโอ้โหแทบจะเรียกว่าติดหน้าเลยครับไม่โอเคย้ายมาสัก3 0.3 นะปึ๊บโอเคมันสัดส่วนมาสมูทดีสมูทใช้ได้นะครับสรุปแล้วนะครับฟังก์ชันที่ผมแนะนำนะก็คือตรงนี้หมดเนี่ยเลือกโหมดแรกแล้วก็มาเลือกที่ตัวสมูทเนี่ยสัก 0.3 จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยนะสำหรับการเดินพูดเดินวอล์กนะการสั่นก็โอเคเป็นธรรมชาติดีนะครับโอเคไปลองดูครับผมได้ผลว่ายังไงก็มาลองดูเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเทียบตัวต่อตัวเลยว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือคลิปต้นฉบับนะครับเห็นไหมครับว่ามันสั่น1 2 3 4มันเจิ๊กทีเดียวนะครับทีนี้อันนี้คือตัวที่เราทำแล้วอยู่ฝั่งขวามือนะเห็นไหมครับมันจะดีขึ้นนะผมว่ามันดีขึ้นนะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่ามันจะถูกคอปไปพอสมควรเลยโอเคครับวันนี้เอาทิปเล็กๆมาฝากกันนะครับไปลองเล่นดูครับผมถ้าบางทีงานบางงานเราต้องใช้จริงๆอ่ะมันก็จำเป็นนะโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ